ดิฉันดร.วาสนาจันทร์ดาวไกรรองนายกจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสภากาชาดไทยปี2554สภากาชาดไทยเพื่อเข้ามีบทบาทในการด้านการบรรเทาทุกข์ด้านการบริการโลหิตและด้านการมนุษยธรรมตามหลักกาชาดซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนทั้งสิ้น 12,393 เพื่อให้การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายวันเช้านี้ไปจัดรายการวิทยุ 6 โมงถ่ายทันครับผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งรายงานในการรบประมาณเขาว่าจะมาแต่มาถามว่าเพราะว่าเป็นยังไงผมอธิบายดีหมดนะครับก็นั่งคุยกันนานเนี่ยตอนนี้ท่านลงพื้นที่ไปแล้วจะไปดูว่าจริงประธานมันนั่งฝ่ายอะไรให้รุ่นหน้าทำได้ก่อนเล็บจังหวัดกาญจนบุรีจำได้นั่นเป็นตุลาเอาวงการธุรกิจออกทุกวันเลยปรากฏว่าคนทั่วประเทศเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนนี้เป็นไปการประกอบทุกข์ยากไปเพื่อโอกาสพี่อิศสารพวกท่านที่มาวันนี้เป็นผู้ครับผมมาด้วยจิตอาสาด้านการบรรเทาทุกข์ด้านการบริการโลหิตให้เสร็จให้กับเรากาชาดจังหวัดนิดนึงว่าสภา